เอาคู่นี้เลยก็คุยอย่างที่เราบอกว่าสนามอ่ะมันยังไม่พร้อมก็ทำให้พร้อมสักหน่อยผมเข้าใจว่าฝนมันตกก่อนจะแข่งแต่ระหว่างฝนตกคุณรีดน้ำไม่ได้เหรอถ้าท่วมทำอย่างไรให้มันดีกว่านี้ให้มันเตะได้กว่านี้วันนี้เนี่ยขอนแก่นเมืองทองเนี่ยเต็มตั้งแต่สนามตั้งแต่ผู้ตัดสินเจาะไปแต่ละจังหวะอันไหนไม่ได้คือไม่ได้อันไหนพอเข้าใจได้คือเข้าใจได้ย้ำเลยนะไม่ว่ามึงจะเป็นแฟนทีมไหนใช่การถกในวันนี้เพื่อมาตรฐานของไทยลีกที่มันดีขึ้นใช่กูด่าสนามเนี่ยกูไม่ได้ด่าว่าทีมมึงห่วยทีมมึงแย่ถามหน่อยว่าไอ้ต้องการมาตรฐานที่ดีขึ้นเนี่ยมึงจะมานั่งแบ่งฝากแบ่งฝ่ายเมื่อไหร่ไทยลีกจะแหมไอ้เหี้ย10ปีที่แล้วบ่นเรื่องเดิมก็ยังบ่นเรื่องเดิมไอ้ยังบ่นเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ใครมึงเข้ามาดูเนี่ยมึงจำไว้เลยนะใครที่เข้ามาดูหลังจากนี้แล้วมาถามว่ากูด่าทีมไหนนะไม่มีไม่ได้ด่ามึงพิมพ์เลยนะว่ากูต้องการมาตรฐานที่ดีขึ้นใช่พูดตัดสินถึงแม้กูจะพูดแบบน้อยใจด่าทีมนั้นด่าทีมนี้มาตรฐานเท่านั้นมึงปิดตาไปเลยนะว่ากูจะพูดถึงทีมไหนใช่เอาคู่นี้เลยก็คุยอย่างที่เราบอกว่าสนามอ่ะมันยังไม่พร้อมก็ทำให้พร้อมสักหน่อยผมเข้าใจว่าฝนมันตกก่อนจะแข่งแต่ระหว่างฝนตกคุณรีดน้ำไม่ได้เหรอเอาพี่ถามหน่อยรีดน้ำให้มันดูดีกว่าภาพที่มันจะคุณไม่คิดภาพถึงภาพการถ่ายทอดสดไอ้ทางฝั่งจะมีผู้สนับสนุนจะมาสนับสนุนไทยลีกเปิดไปดูคู่เนี้ยสมมติกูเป็นเจ้าของแบรนด์อะไรจุกดุ๋ยอ่ะเป็นแบรนด์แบบนี้ครับพี่ดูมันเตะได้กังไอ้ดมเอาภาพขึ้นอ่ะกูเป็นแบรนด์จุกดุ๋ยอยากสนับสนุนฟุตบอลไทยเปิดมาโอ้ต้องภาพลังเฮียมากเลยพูดจริงเอาเนี่ยมาแล้วเนี่ยมันควรเป็นภาพเมื่อ10ปีที่แล้วนะใช่สมมติอยู่ดีเป็นวิ่งตัววิ่งคาดข้างล่างก็แบบนี่คือเทปบันทึกเมื่อฟุตบอลปี2555ถูกต้องว่าไปอย่างคือ1ย้ํานะเราไม่ได้ต้องการบอกว่าขอนแก่นคุณไม่มีมาตรฐานไม่ได้บอกแต่เราต้องกลับไปย้อนว่าไอ้ขับไลเซนซิ่งของการผ่านมาตรฐานการเล่นเนี่ย มันผ่านง่ายผ่านจริงหรือเปล่าและเข้าใจเรื่องของฝนตกแต่ผมก็อยากจะถามถึงฝ่ายจัดว่ามันก็มีวิธีทำให้สนามคุณมันเรียบเนียนกว่านี้ให้พร้อมกว่านี้คุณอาจจะไม่ต้องเลื่อนไปเตะอ่ะคุณนิ่มเตะ6โมงจริงๆอ่ะทุ่มหนึ่งคุณเนี่ย6โมงครึ่งอ่ะคุณเลือกครึ่งชั่วโมงก่อนไหมใช่อันนี้เมื่อหนึ่งคืออย่าลืมนะว่าคุณถ่าย ASP คุณไม่ได้ถ่ายฟรีทีวีใช่ถูกไหมครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงรีดน้ำยังแล้วฝนตกมันไม่ได้ตก5ทีแล้วมันท่วมนะมันตกครึ่งชั่วโมงถึงจะท่วมนะแล้วคุณเอาเวลาครึ่งชั่วโมงคุณตัดสินใจยังไงคือแบบผมอยากรู้ว่าก่อนเกมอ่ะคุณได้เดินไปดูผมไม่ได้อยู่ในสนามไงอ่ะคุณได้แบบว่าเอาบอลไปเช็คเช็คไอ้ตรงน้ำด้วยภาพเปล่าๆเนี่ยกูรู้ว่าโยนลงไปก็ดังแจ๊กนะกูว่าถ้ากูเอาบอลโยนลงไปตรงไอ้นั่นน่ะไอ้ตรงแอ่งนั้นน่ะไม่รู้ไอ้ที่มีปลาช่อนอยู่ว่ากูไม่รู้โยนลงไปดังแจ๊กนะบอลไม่เด้งนะคือถ้าเกิดเอาไอ้ป้ายโฆษณามารีดน้ำเนี่ยผมว่ามันยังดีกว่านี้มันยังเล่นได้กว่านี้ผมเลยไม่รู้ว่าเขารีดน้ำผมก็ใจฝนมันตกอยู่แต่ไอ้ระหว่างฝนตกก่อนจะแข่งคุณได้ทำให้สนามมันพร้อมหรือเปล่าแล้วนี่เนี่ยสนามเนี่ยอันนี้ก็เคยท่วมอันนี้ของเมืองทองใช่ไหมคือถามว่าการเปรียบเทียบหรืออะไรก็ตามอย่างเมืองทองตอนนั้นอ่ะมันก็เลื่อนแข่งไงก็เลื่อนแข่งไงคือถึงบอกว่าหนึ่งเราแยกไปทีละจุดนะหนึ่งคือสนามพร้อมต่อการลงเล่นณเวลานั้นไหมใช่ผู้คนเอาสนามตอนท่วมมาแชร์กันเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเราเปรียบเทียบเรื่องของการที่ว่าไอ้ตกไอ้ท่วมเนี่ยไอ้ถ้าฝนมันตกหนักมันท่วมหมดแหละถูกต้องไทยไงคุณอย่าไปเปรียบเทียบกับอังกฤษมันยากก็ต่างกันมันไม่เหมือนกันมันยากถ้ามันท่วมมันไม่ได้มานั่งโจมตีคือคุณอย่าไปที่แบบเฮ้ยเนี่ยสนามแม่งห่วยว่ะไม่นี่แต่คุณไปดูที่กลิ่นของคนจัดการใช่ถ้าท่วมทำอย่างไรให้มันดีกว่านี้ให้มันเตะได้กว่านี้มันเตะได้จริงเหรอ แล้วก็มันก็จะมีคอมเมนต์แบบก็เตะสนามเดียวกันจะดราม่าทำไมแล้วมาตรฐานมันได้ไหมเล่าแล้วคุณอยากเห็นบอลไทยพัฒนาไม่ใช่หรอคุณอยากเห็นบอลไทยเล่นแบบฟอนตาเล่พี่เหรอเล่นยังไงอะดามี่คุณดามียาวมาร้องไห้นะคือเข้าใจแต่คือไอ้ที่คุณดูบอลไทยมา10ปีอะคุณอยากจะหาแฟนบอลรุ่นใหม่ๆอยากจะดึงแฟนบอลจากบอลนอกมาดูบอลไทยมึงคิดว่าเขาเปิดมาดูวะก็ what the fuck อะไรงงอ่ะไอ้มีอย่างงี้ด้วยเราแนะนำนะเอาแนะนำแบบคนที่แบบไม่ได้แบบว่าเก่งกาจอะไรนะวันนั้นน่ะคุณเตรียมอุปกรณ์ต่อการที่จะจัดการต่อน้ำตรงนั้นไหมหนึ่งถูกไหมสองคุณได้เช็คเป็นระยะหรือยังสามสนามดูด้วยตาเปล่าก็รู้ว่าเริ่มนะเวลานั้นไม่ได้ทำไมถึงไม่เลื่อนอันนี้คือสิ่งที่ผมงงว่ากรรมการกับฝ่ายจัดเขาคิดยังไงอยู่
แมตช์คอมอ่ะทำไมก็ถึงให้เตะผมไม่รู้อ่ะมันก็คงเป็นฟิลแบบเออไม่เป็นไรเออแล้วคือมันมีไอฝั่งสนามน้ำไม่ท่วมก็มีไงเราไปโยนฝั่งไม่ท่วมเออมันเด้งอ่ะมันมีฝั่งขวาอ่ะฝั่งขวาไม่ท่วมฝั่งขวาอยู่ริมเส้นอ่ะตรงโค้ชสองฝั่งเออไปโยนตรงนั้นตรงนี้ไม่ท่วมแต่ได้ผมว่าดูทรงเป็นกันนะผมงงเนี่ยมาตรฐานไม่มีอ่ะทุกคนไอ้แค่ตอนแรกอ่ะคู่นี้มันน่าดูฟุตบอลคุณภาพแต่พอผมเปิดมาน้ำท่วมและเล่นไป10นาทีมันเตะกันไม่ได้เลยหน้าบอลมันติดน้ำไงไม่เผาหยุดด้วยแล้วผมก็ลงมาอย่างหนักผมก็ไม่เผาหยุดไม่อะไรเลย